ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ธรรมสวัสดีไลฟ์คุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะโดยปกติวันนี้ต้องอยู่ที่เสถียรหนึ่งแล้วก็ทำเรื่องจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์แต่เนื่องจากวันนี้คุณยายไปไม่ได้ก็ส่งใจไปให้คุณแม่คุณพ่อแล้วก็หลานๆทุกคนทั้งที่อยู่ในท้องและอาจจะคลอดออกมาแล้วเรายังเห็นกันได้นะคะวันนี้เราช่วยกันจัดใจคือบ้านหลังในเพื่อให้เรามีบ้านหลังนอกที่ปลอดภัยจากโควิดนะคะตอนนี้บ้านของเราคือหุบเขาโพธิสัตว์ดูสิคะบ้านเรากำลังเชื่อมภูเขาให้ถึงกันนกจะไม่เปล่าเปลี่ยวแล้วถ้ามนุษย์สามารถที่จะเข้าไปช่วยกันสร้างธรรมชาติเมื่อวานนี้เราเปิดรายการของเราโดยเราจะเพนติ้งอาคารที่เราใช้เป็นอาคารกลางเนี่ยนะคะห้องข้างบนเนี่ยก็เป็นห้องภาวนาแล้วก็เป็นห้องประชุมเรามีนกมาแล้วพ่อแม่ลูกแต่ว่าเรายังไม่มีธรรมชาติเรายังไม่มีภูเขาเชื่อมมาเพราะโควิดทีเดียวจึงทำให้เราได้จัดบ้านก็คือการจัดใจเราเพื่อเคารพในทุกสรรพสิ่งให้มากขึ้นค่ะและการจัดใจเรามันก็เลยกลายเป็นจัดใจบ้านบ้านเราทุกคนเดี๋ยวคุณยายจะติดตามการทำงานของบรรดาแม่ๆที่ลูกเขาต้องหยุดโรงเรียนค่ะเนื่องจากว่ามันไม่ปลอดภัยเราก็เลยมาทำโลกใบนี้ให้ปลอดภัยเพื่อให้เราได้เดินทางทางสติปัญญาออกไปรับใช้ผู้คนอย่างไม่เลือกปฏิบัตินะคะลองมาแอบดูกันไหมคะว่าเขาดีไซน์ภูเขาเทือกนั้นพาดมาถึงตรงนี้แล้วฝั่งนู้นเป็นอะไรแล้วสิ่งที่เขากำลังเพ้นอยู่นั้นน่ะมันมาจากไหนในทุกช่องทางของการทำงานของเราเนี่ยมาจากสถานการณ์จริงทั้งนั้นนะคะในความยากลำบากของความไม่รู้ในโลกวันนี้มันทำให้เราต้องมารู้มากขึ้นค่ะตรงนี้คือบริเวณธรรมชาติที่เชื่อมเข้ามาสิ่งที่เขากำลังเพ้นกันอยู่ข้างบนก็มาจากการผสมสีเนี่ยแหละค่ะอันนี้ก็เป็นการตั้งกองไว้เลยนะคะว่าเราจะเพ้นภูเขาอีกลูกหนึ่งที่อยู่ใกล้คุณยายอันนี้เป็นสีที่เขาเตรียมมาเพื่อที่จะทำให้หนึ่งปลายภูกันนะคะลมหายใจแห่งสติหนึ่งลมหายใจกับปลายภูกันจะไปด้วยกันยังไงแล้วเดี๋ยวเย็นนี้คุณแม่จะลองสักมุมหนึ่งนะคะที่กำลังจะใช้เวลาเย็นๆนี้ภาวนาเมื่อเช้านี้ตื่นมาตอนประมาณสักตีหนึ่งครึ่งโอ้พระจันทร์ทรงกฎค่ะแต่ขณะที่กำลังกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานคุณแม่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีการเดินทางด้านในจริงๆนะที่ทำให้เราสงบได้และไม่มีความกลัวไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับความกลัวเมื่อเราอยู่ที่ตรงไหนเราปราศจากความกลัวเราก็จะหลั่งสรรร่างกายของเราเนี่ยให้เคลื่อนไหวนะคะกลับมาดูทางด้านนี้เลยค่ะเมื่อกี้เราเห็นภูเขาทางด้านนู้นใช่ไหมคะถ้ามองทางด้านนี้ภูเขากำลังขึ้นไปอยู่บนฝาบ้านแต่ทำให้บ้านอบอุ่นเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้เป็นวันแรกเขาเริ่มทำงานกันเดี๋ยวคุณแม่ก็เป็นหนึ่งในการทำงานศิลปะชั้นยอดนี้ที่แบบกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นวันอาทิตย์อย่างนี้อยู่บ้านและช่วงเวลานี้14วันเราต้องให้ความร่วมมือด้วยความไม่ประมาทขาดสตินักคอมก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่จากไปมันไม่ดีสำหรับครอบครัวนักคอมมันไม่ดีสำหรับพวกเราแต่มันเป็นตัวอย่างที่มันกระตุ้นสิ่งดีงามในใจของเราว่าเรารักใครถ้าคนนั้นรักกันอยู่กายห่างๆแต่ใจเราใกล้กันหรือเราอาจจะไกลจากความกลัวเราจึงอยู่ที่ตรงไหนใจเราจึงใกล้ชิดอย่ารักกันแล้วพากันไปถึงที่สุดของชีวิตนะคะเรารักใครเคารพหัวใจของคนที่เรารักนี่เป็นการเตือนว่ารักห่างๆอย่างห่วงๆเราจะได้ไม่สูญเสียและเป็นการสูญเสียที่สะเทือนใจเพราะมันดูเหมือนเราปล่อยให้คนที่เรารักโดดเดี่ยวที่สุดแต่จริงๆมันกำลังสอนชีวิตค่ะว่าเวลาที่เราไปเราก็ต้องไปคนเดียวอย่างนี้แหละค่ะนั่นอยู่กับใครดูแลหัวใจของคนที่เรารักด้วยความเคารพและนับถือโอกาสที่เรายังมีในกันและกันให้เต็มที่ค่ะเพราะความไม่ประมาทคือความประเสริฐที่สุดของคำว่าเต็มที่นะคะแล้วก็ให้กำลังใจไปยังบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเหนื่อยหน่อยช่วงนี้แต่คุณทำให้พวกเรามีสำนึกในการจะยับยั้งชั่งใจ
ที่จะไม่ทำให้ใครต้องมีชีวิตที่ทุกข์เพราะเราอีกแล้วค่ะโควิดมาให้เราเติบโตในทางสติปัญญาจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปสู่การตอบคำถามในเวทีที่เราพบกันเสมอๆในเสาร์อาทิตย์นะคะติดตามการเดินทางของเราด้านในเลยนะคะค่ะขอบใจทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวคุณยายขอจองมุมนู้นมุมบ้านคุณยายเดี๋ยวไปขึ้นต้นไม้แล้วคุณยายจะเพ้นด้วยจ้ะก็นี่เป็นความรักของลูกหลานค่ะคราวนี้เราก็เดินมาทางด้านนี้ไปแอดเวนเจอร์กันก่อนแล้วเราจะเห็นว่าเรามีคณะทำงานเป็นคณะทำงานอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ใช้กลุ่มที่อยู่ที่เสถียรหนึ่งแต่ตอนนี้เห็นหรือยังคะว่าข้อดีของโควิดคือมันทำให้เราสร้างทีมได้มากขึ้นปิดเสถียรหนึ่งเหมือนปีที่แล้วเลยค่ะช่วงนี้แต่ว่าหุบเขาโพธิสัตว์โตเพราะเราใช้ความรักที่ยังผันพลังงานของเราและยังมีการเดินทางอาจจะเดินทางโดยเครื่องบินไม่ได้แต่เราเดินทางด้วยใจของเราที่มีสติเป็นเกาะของพาหนะไล่เสียงมีปัญญาเป็นนางคนขับแล้วก็มีความเพียรเป็นดังวงล้อมีหิริและโอตตัปปะเป็นดังปทุนของรถหนทางคืออริยมรรคมีองค์8เป้าหมายคือพ้นทุกข์นะคะติดตามมาเลยค่ะตรงนี้ก็จะล่มลื่นมากคุณแม่อยากให้เด็กๆจัดสวนอย่างนี้ลูกที่เล็กๆมีอะไรขึ้นไปต้นไม้มันก็เลื้อยคุมหัวเราเราก็จะได้มองบนมองล่างเพราะตอนนี้บ้านหลายคนเนี่ยมีพื้นที่เล็กๆอย่างของคุณยายนะคะดูเส้นทางนี้แล้วมองไปสิคะดอกพวงครามเนี่ยสวยอยู่เหนือหัวเราแล้วมันทำให้เราล่มลื่นลูกอันนี้เป็นอุโมงค์ชีวิตได้เลยชีวิตมันมีขาขึ้นขาลงอย่างนี้นะคะคนดีมาช่วยกันจัดบ้านจัดใจเพื่อเข้าใจบ้านที่เราอยู่จริงๆว่าบ้านไม่ใช่เป็นที่กักกันแต่บ้านคือความปลอดภัยนะคะเดินทางกุหลาบก็ยังเหมือนเดิมแหละเพราะว่าแดดวันนี้แจ๋มากได้น้ำชุ่มชื่นเมื่อวานนี้ฝนไม่ตกก็พอแห้งหน่อยนะคะพอแห้งนิดนึงตอนนี้ต่างคนต่างอยู่บ้านเป็นโอกาสดีไหมที่เราไม่ต้องอยู่กับการส่งใจออกไปข้างนอกแล้วก็กลับมานะคะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งปลูกใจเราเพื่อให้เรามีโอกาสได้ใช้ช่วงเวลาของการเขาเรียกว่าการเว้นวรรคนะเว้นวรรคการใช้ชีวิตที่บางทีมันต้องเว้นวรรคเพื่อจะทำให้เราอ่านชีวิตของเราสบายขึ้นดำเนินชีวิตเหมือนเดิมติดปะติดเหมือนเดิมทำอะไรเหมือนเดิมเดิมมันไม่ได้เว้นวรรคชีวิตบางทีการถอนหายใจอาจจะทำให้ชีวิตของเรายาวนานขึ้นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่มันจะทำให้เราได้ทบทวนได้ใคร่ครวญได้มีโอกาสที่จะอยู่กับความเป็นจริงที่เราหาโอกาสอย่างนี้ไม่ได้เลยเวลาที่เราไปไหนก็ได้สะดวกสบายอย่างที่อยากไปนะคะตอนนี้เรามีเวลาเราจะเห็นน้ำที่มันขึ้นเราก็รู้สึกขอบคุณน้ำที่มันขึ้นเห็นไหมคะน้ำในบ่อบางกอนของเราอีกหน่อยก็เป็นเวทีที่เด็กๆมาทำเขาเรียกว่ากิจกรรมในสวนน้ำแห่งนี้ได้ค่ะก็นี่เป็นอีกการเสนอของคุณยายนะคะปลูกอะไรไม่ได้ปลูกไอ้เนี่ยค่ะคุณนายตื่นสายแล้วเราถ้าเราอยากเห็นคุณนายตื่นสายมันสวยอย่างนี้เราก็ต้องตื่นเช้าเพราะว่าเดี๋ยวสายมันหยุดแล้วไงลูกหลานๆของยายตอนนี้อยู่ที่บ้านช่วยอะไรคุณพ่อคุณแม่แล้วมีความสุขกับการสนทนาแลกเปลี่ยนอะไรกันบ้างเอ่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะวันนี้ผ่านไก่ซิลกี้มันขึ้นมาเป็นครึ่งร้อยละเกิดทุกวันซิลกี้มีความสุขจะเกิดทุกวันคุณยายก็เอ็นดูขอบคุณหลาน
ที่เอาสุกี้มาให้คุณยายนะคะเรากลับมาในพื้นที่เดิมวันนี้มีคณะมิชีที่อยู่กับเราที่ยังสนทนาธรรมอันนี้ค่ะอยากให้เห็นว่าเนี่ยเสาเนี่ยมันตอบรับคนมากถึงเรื่องความถ่อมตัวนะอาคารเนี่ยต้องขอบคุณมากจริงๆเนี่ยแค่โค้งอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ตื่นตาตื่นใจแล้วลูกเนี่ยใช้หวายคุมเหล็กแล้วอ่อนช้อยมากความถ่อมตัวมันกลับกลายเป็นศิลปะการถ่อมตัวกลับกลายเป็นจุดรับแขกที่ดีเราไม่ได้มองเสาต้นไหนตรงเลยนะคะแต่เรามองว่าการรับแขกที่ดีคือความถ่อมตัวเหมือนศาลาเนี้ยก็แสดงให้เห็นว่ามันมีเสน่ห์มากที่จะทำให้คนเดินเข้ามาใกล้ๆนี่เป็นอีกหนึ่งในวิธีการแต่งบ้านคือเราอย่าถึงก็เอาของสวยทั้งหมดมาอยู่กับเราแต่ทำของที่มันมีคุณค่าน้อยๆให้มันรู้สึกได้ถึงการใช้มันอย่างเคารพอย่างถ่อมตัวธรรมะสวัสดีนะคะอ้าวจ้ะได้ข่าวว่าจะมีคนศึกพรุ่งนี้ก็เลยลงมาสนทนาเรื่องชีวิตวันนี้สามารถถามคำถามชีวิตได้สองทางเลยค่ะไม่เหงาใช่ไหมฮะเศรษฐีไม่เหงาดีมากลูกดีมากเลยคุณยายจะขออนุญาตที่จะหยิบไมโครโฟนตอนนี้มีคนตามดูสักเท่าไหร่แล้วโอเคเกือบ300คนถ้ารวมใน YouTube ด้วยก็คงจะประมาณเพราะตอนนี้คนดูใน YouTube มากขึ้นนะคะก็ดูได้เรียลไทม์เลยด้วยก็เอาเป็นว่าวันนี้เราจะสนทนากันโดยปกติถ้าอยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยคุณแม่ก็จะอยู่ในการสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาททีนี้วันนี้เนี่ยเป็นวันโรงเรียนพ่อแม่ซึ่งหลานๆไม่ได้มาเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ควรมาส่งความห่วงใยไปยังพ่อแม่ที่กำลังมีลูกอยู่ในครรภ์นะคะไม่มีความเสี่ยงอยู่บ้างดีที่สุดก็คือทำอาหารกินเองแม่ก็จัดห้องที่จะเตรียมไว้ให้เป็นห้องลูกนะคะความผูกพันความรักมันยังมีอยู่ความใกล้ชิดที่เราไม่ได้มีโอกาสเดินทางมันอาจจะทำให้เรารักกันมากขึ้นและเป็นการต่อยอดความรักของเราไปถึงคนอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเรารักเขาที่สุดคือลูกของเราได้เลยค่ะตอนนี้นันทวรรณต้องการค่ะก็เช็คสายนะคะก็แน่นอนล่ะวันนี้คุณยายขอเริ่มตั้งแต่เราใช้ระฆังนะคะคุณยายเคยแนะนำที่บ้านว่าถ้าเรามีระฆังใบเล็กๆถ้าเราเกิดความขุ่นมัวเรารู้สึกว่าเราต้องการจับใจเราเราต้องการจัดการอารมณ์ของเราแล้วคนอื่นไม่เข้าใจเสียงตะโกนของเราเขาไม่ได้ยินเราลองเปลี่ยนเป็นการเชิญระฆังเล็กๆใบนั้นเป็นการส่งสัญญาณให้ทุกคนรู้ว่าขอเวลาฉันหน่อยขอโอกาสฉันนิดนึงให้ฉันจัดการหัวใจของฉันเองหน่อยอย่าเพิ่งเข้ามาบุกฉันนี่เป็นอีกหนึ่งในการหาตัวตนที่แท้จริงที่จะส่งข่าวออกไปให้คนที่เรารักกรุณาเราหน่อยนั้นการที่เราตะโกนใส่กันเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงหัวใจของกันละกันตะโกนเอาถูกเอาผิดทุกทั้งคู่แต่ถ้าเรามีวินัยร่วมกันว่าถ้าได้ยินเสียงการเชิญระฆังไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นลูกหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในบ้านเราปู่ย่าตายายแม้แต่คนที่เราอาจจะเรียกเขาว่าเพื่อนของลูกหรือคนรับใช้มีสิทธิ์ที่จะเชิญระฆังนี้เวลาต้องการส่งสัญญาณว่าให้โอกาสฉันจัดใจตัวเองหน่อยเราก็เข้ามาอยู่กับลมหายใจสักหนึ่งขณะอยู่กับลมหายใจเข้าและออกไม่เกิน3ชุดละค่ะสติที่มันอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจดจ่อจิตอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนเกิดการระลึกรู้ตัวทั่วพร้อม
รู้เท่ารู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นอารมณ์และความรู้สึกมันเกิดดับสั้นๆแค่นั้นนั้นเสียงระฆังเป็นเสียงเตือนให้เราได้เปิดเผยอย่างอ่อนโยนและถ่อมตัวไม่ต้องเก็บไว้ด้วยเพราะถ้าเราเก็บไว้มันจะเป็นหลุมเกวียนที่ลึกมันจะเป็นสนิมที่ทำให้บ้านหลังในผุงั้นอย่าลืมช่วงโควิดนี้มีระฆังหรือถ้ามันไม่มีจริงๆอาจจะใช้แอปพลิเคชันที่มันเป็นเสียงอะไรก็ได้ที่มันเป็นเสียงระฆังอ่ะพอถึงเวลาก็กดไอ้เสียงเนี้ยมันก็จะดังขึ้นทุกคนก็จะรู้ว่าเออให้เวลาเขาหน่อยมีสเปซจะเพิ่งเข้าไปบุกเขาแล้วถ้าเขาเชิญระฆังอีกครั้งหนึ่งในมุมที่เขากำลังเปิดเผยก็แสดงว่าเขาจัดใจเขาได้แล้วแล้วเพื่อให้เราได้เรียนรู้ร่วมกันก่อนนอนวันนั้นเราก็อาจจะหาวิธีการที่จะสื่อสารกันด้วยการไม่มองว่าใครถูกใครผิดแต่ด้วยการใช้ปัญญาวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่คุณแม่นำเสนอวิธีการและนี่ก็เคยเสนอในจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์แล้วนะคะวันนี้จะขอให้คนทางบ้านตั้งคำถามมาช่วยคุณยายอ่านคำถามหน่อยได้ไหมคะลองเปิดดูถ้ามีคำถามเพราะเราจะมีเวลากันจนถึง10นาฬิกาวันนี้ในเวลา10นาฬิกา30นาทีคุณยายมีนัดซูมกับกลุ่มพี่ๆที่จะมาเป็นบก.ในนิตยสารที่เราจะออกใหม่ที่เราจะถอดองค์ความรู้ฉบับแรกของเราคือทารากลับบ้านนะคะก็ขณะที่กำลังรอคำถามก็จะบอกว่าสิ่งที่มันจะตอบเราได้ในทุกคำถามก็คือการมองเห็นปัจจุบันกรรมคือตรงกระทบเนี่ยแหละค่ะโลกมันคือการกระทบแต่เราต้องมีโลกภายในที่รู้ทันไหวเช่นเสียงระฆังแห่งสติเตือนให้เรากลับไปมองหัวใจของเราถ้ากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันกระเทือนที่ใจความรู้สึกมันเกิดสภาวะของความไหวมันกระเทือนหนึ่งลมหายใจรู้ทันกระเทือนแล้วมีสติเบรกสติเป็นเบรกเบรกให้ตัวเองอย่ากระแทกวาจาอย่ากระแทกคือกระทบทางหูกระเทือนที่ใจรู้ทันกระเทือนแล้วอย่ากระแทกอย่าแสดงอารมณ์และความรู้สึกผ่านความรุนแรงที่ใช้วาจารู้ทันไหวใจตื่นทันทีเลยค่ะกระทบรู้ทันกระเทือนแล้วไม่กระแทกใครๆเจ็บปวดการผูกเวรหมายมั่นน้อยลงทันทีความเจ็บปวดไม่มีสำหรับคนที่รู้ทันรู้ทันอะไรรู้ทันใจรู้ทันอะไรในใจรู้ทันความรู้สึกเห็นความรู้สึกแค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระอย่างนี้พอเข้าใจไหมคะนั้นคณะแม่ชีที่จะศึกก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยเรามาเปลี่ยนรหัสชีวิตละเรารู้แล้วว่าชีวิตมันเกิดใหม่ได้ต้องผัสสะนี่เองเนี่ยค่ะเกิดใหม่ต้องผัสสะเกิดใหม่ตรงที่ตามองเห็นเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งตรงที่หูได้ยินเสียงแม้จะเป็นเสียงเดิมแต่เราเนี่ยมีผัสสะที่มีจิตวิญญาณที่มีอะไรสติปัญญาซึ่งเป็นปัจจุบันกรรมที่เราลงทุนได้แล้วเพราะเราเปลี่ยนรหัสเราตรงผัสสะนี่แหละมันยังมีการกระทบตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบผดทพะเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงและใจกระทบธรรมลมช่องทางใดช่องทางหนึ่งมันให้ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาไอ้เวทนาทางเนี้ยถ้ารู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินอยู่กับสุขเวทนาไม่ตีอกล่ำให้กับทุกขเวทนาและไม่อวยลังเลสงสัยฟุ้งซ่านอยู่กับอทุกขมสุขเวทนาเวทนาเกิดดับฉับพลันเห็นเวทนาเกิดดับฉับพลันสิ่งนี้ไม่เป็นเหตุปัจจัยตัณหามีไม่ได้ตัณหาคือความทยานอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นมีไม่ได้ยึดว่าฉันก็ไม่มีภาวะของจิตที่ชาติแห่งทุกข์ไม่มีแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคะ
แปลว่าไม่ตายทั้งเป็นก็เกิดใหม่ไงพอเข้าใจไหมวันแรกสอนก็ฟังไม่รู้เรื่องงงๆมาปฏิบัติได้จะ9วันแล้วเออเฮ้ยเห็นจริงนะเราก็ยังเห็นคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างโน้นแต่อะไรแต่เราไม่ทุกข์เขาก็ยังเหมือนเดิมเขาก็ยังมีกิริยาเดิมๆแต่ใจเราเป็นไงคะไม่ทุกข์เหมือนเดิมอันนี้ใครเปลี่ยนเขาลูกนั่นน่ะสิเราเกิดใหม่เปล่าล่ะเธอกลับไปทุกอย่างยังเหมือนเดิมอ่ะที่บ้านอ่ะแต่เธอเกิดใหม่แล้วไงเธอไม่ทุกข์เหมือนเดิมเธอยังไปเจอคนเดิมๆกิริยาแบบเดิมแต่เธอไม่เหมือนเดิมเกิดใหม่แล้วให้อภัยได้ด้วยโอเคไหมพอไหวไหมลูกใช่เมื่อวานนี้แม่อู่มาเรื่องธรรมชาติบำบัดได้ปลดล็อกไหมเห็นไหมแค่เปิดเผยแค่เปิดเผยความรู้สึกเคารพตัวเองศรัทธาในตัวเองยอมรับความจริงที่เราเป็นอย่างนี้แต่การยอมรับครั้งนี้มันจะไม่สร้างความเจ็บปวดทั้งกับเราและกับคนที่เราแคร์คนนั่นแหละเห็นไหมลูกแต่กว่าจะมาตกตะกอนอย่างนี้ได้ก็ต้องใช้เวลาเนาะงั้นเวลากลับบ้านไปแล้วลองกลับไปอยู่กับการเล่นเกมลมหายใจหน่อยเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็ตื่นมาประมาณสัก 1:30 พระอาทิตย์ข้างแรมมันช้ากว่าทุกทีมันจะขึ้นมาทางนี้ปึ๊บเราจะเห็นว่าโอ้โหมันมาเร็วมากเลยถ้าเป็นข้างขึ้นข้างแรมมันยังอ้อยอีกคุณแม่ก็ดูโอ้มันทรงกฎถึงแม้ว่ามันจะมาแค่แบบเป็นเสี้ยวมันไม่ได้กลมแต่มันทรงกฎก็เลยเดินจงกรมต่อตื่นมาเวลาไหนตอนนั้นน่ะของจริงหมดไม่ต้องดูเวลาเลยก็ปฏิบัติได้เวลาไหนก็ทำเลยเหนื่อยก็พักอย่าบอกว่าเดี๋ยวรอเช้าก่อนเราอาจจะไม่ได้มีชีวิตถึงเช้าก็ได้นะถ้าปฏิบัติมันเฮียแอนนาวแล้วก็มันทันสมัยตื่นตัวทั่วพร้อมเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเรากำลังอยู่กับความจริงในปัจจุบันเวลาการเวลาไม่ได้มีอิทธิพลแล้วแปลกนะถ้าเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยถ้าเราจะเปิดประตูเข้าไปในที่สักที่หนึ่งเรายังกลัวเลยว่าระหว่างทางจะเป็นยังไงแต่ที่นี่ไม่กลัวเลยเพราะอะไรเพราะการปรุงแต่งเราน้อยเรากลัวเพราะเราปรุงแต่งเยอะปรุงแต่งจากความไม่รู้ถ้าหนึ่งลมหายใจเราไม่ปรุงแต่งด้วยอวิชชามันก็เป็นลมหายใจที่เราสามารถใช้จิตวิญญาณที่มีสติปัญญาปฏิบัติต่อนามรูปที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะและธรรมลมเห็นความรู้สึกเกิดดับฉับพลันแค่นี้เองไม่ได้เป็นความลับของชีวิตเลยแต่เป็นความจริงของชีวิตอันนี้คุณแม่ทวนปฏิจจสมบัติครับท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านเพราะเมื่อวานนี้เรามีเรื่องของหลักสูตรวิชาชีวิตนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้คุณแม่เชื่อว่าเด็กๆเขาก็จะสามารถที่จะใช้กำลังความเสียสละของเขาเนี่ยกับงานซึ่งเราเห็นเลยว่างานเนี่ยมันเหมาะกับคนที่มีความใช้คำว่าเขาไม่ถึงกับเชี่ยวชาญมีความถนัดเรามีความถนัดไม่เหมือนกันอย่างเด็กเขา13คนขาดไปอีก2อ่ะ11คนตอนเนี้ยเขาเริ่มเอาเบบี้โรสที่มันเน่าเนี่ยออกไปส่งให้หมอนุ้ยละอาจจะได้สัก100กิโลแต่ไม่ใช่เพื่อราคาแต่เพื่อช่วยให้เบบี้โรสไม่เน่าส่วนกระบวนการของเบบี้โรสมันจะได้กิโลละ20บาทมันก็เป็นกระบวนการของการมีสัจจะของผู้ใหญ่ที่อยากส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจไหมลูกเหมือนเราจะปลูกต้นกระดุมทองเราไม่ได้ต้องการให้ใครมาซื้อกระดุมทองเราใช่ไหมแต่เรารู้ว่ากระดุมทองมันทำให้ต้นโพ
อาจจะไม่ได้น้ำเพราะกระดุมทองมันคุมต้นโพใช่ไหมลูกเราก็ไปช่วยต้นโพแต่เราได้กระดุมทองเราจะทิ้งก็ได้ถ้าเราบอกว่ามันราคาถูกแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยมันมีที่เราขุดบ่อใหม่แล้วมันเป็นดินล้วนๆเลยถ้าเราเอากระดุมทองไปจิ้มตัวนั้นไอ้ไม้คุมดินตรงเนี้ยมันจะช่วยให้เราไม่ต้องมีดินที่ถูกน้ำซ้ออย่างเสียหายแสดงว่าในทุกกระบวนการของการทำนาเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาในการรู้คิดเนี่ยเราจะภาคภูมิใจกับตัวเราเราจะไม่ใช่มนุษย์หาเงินแต่เป็นมนุษย์ที่ทำงานอย่างมีสติปัญญาการงานของเราเป็นความสุขของคนในโลกนี้เธอคิดว่าเธอจะย่ำอยู่ในหลุมดำเก่าๆของเธอไหมถ้าเธอเปลี่ยนความคิดอย่างนี้ไม่ละเธอก็ยังออกไปทำงานได้แต่เธอคิดได้มากกว่าคนที่จะบอกว่าฉันควรจะได้เงินเดือนสักเท่าไหร่นะแต่มันจะเกิดมีความคิดไหมว่าเฮ้ยมันมีความสุขจากการที่ได้ทำอะไรเพื่ออะไรได้บ้างใช่ไหมเนี่ยแค่เนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือโอกาสที่ได้มาบวชเรียนและอาจจะกลับไปถามตัวเองนะว่าไอ้ที่เราไม่เคยมีน้ำใจให้คนอื่นเลยเนี่ยเพราะเราคิดอะไรไม่ใช่เพราะว่าเพราะมันไม่ดีกับฉันฉันไม่เห็นจำเป็นต้องมีน้ำใจกับมันเลยอย่างเงี้ยมันชวนทะเลาะอ่ะเมื่อเธอไม่มีน้ำใจฉันก็ไม่มีน้ำใจก็พอกันทุกพอกันคนอื่นไม่มีน้ำใจแต่เรามีน้ำใจเรามีน้ำใจอ่ะคนมีน้ำใจมันจะแห้งไหมเสียเปรียบไหมไม่โอกาสที่ได้ให้ดีกว่าโอกาสที่คอยรับไหมน่าหลุกมันก็แค่นี้แหละแค่เปลี่ยนที่คิดแล้วปฏิบัติจริงๆด้วยนะไม่ใช่เปลี่ยนแต่วิธีคิดแล้วก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมนะคุณแม่เราจะดูได้ว่าใครที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็คือใครอยู่กับความทุกข์นานหรือไม่นานคนที่อยู่กับความทุกข์นานตัวตนมันใหญ่ดูแค่เนี้ยให้อภัยตัวเองซะเถอะรู้จักให้อภัยตัวเองซะบ้างจริงๆเราไปให้อภัยคนอื่นเยอะแต่เราไม่ค่อยให้อภัยตัวเองใช่ไหมให้อภัยตัวเองแต่ว่าอย่าทำอะไรแบบประมาทอีกแล้วก็บอกว่าเราอาจจะเป็นแค่กิ่งไม้เล็กๆที่มาประกอบเป็นโคมไฟนี้ได้เราไม่ต้องเป็นกิ่งไม้ใหญ่ๆก็ได้โคมไฟอันเนี้ยมันใหญ่โตได้เพราะมันอาศัยกิ่งไม้เล็กๆที่มันมาอยู่รวมกันมันจึงกลายเป็นโคมไฟที่อ๋อแล้วสวยงามไม่ใช่ของเราด้วยเราก็แค่ผู้อาศัยเป็นกิ่งไม้เล็กๆเนี่ยค่ะผู้หญิงสร้างบ้านต้องฝึกถ่อมตัวเพื่อให้เรามีพลังและอย่าไปสนใจคนที่มีอัตตาเยอะเพราะเรายังมีพลังน้อยเราจะขุ่นมัวเพราะเรายังอ่อนแออยู่เพราะฉะนั้นขณะที่เราเนี่ยมีความสนใจกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานทำงานไปเลยกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยอย่างเช่นเด็กๆเนี่ยเขาก็ไปแช่ไอ้ถั่วบราซิล2กิโลมันก็กำลังรากงอกเขาก็เริ่มเอาไปใส่ตามต้นกุหลาบละถึงแม้ว่าตอนแรกผู้ใหญ่อาจจะบอกว่าเดี๋ยวฝนไม่ตกจะฉีดลำบากคุณแม่บอกแต่เรามีรถนะทำไมเราไม่ลองดูก็เมื่อวานนี้ก็เห็นเด็กๆ เขาก็แบ่งเป็น2ทีมทีมหนึ่งไปทำทัวร์บราซิลอีกทีมหนึ่งช่วยเบบี้โรสไม่ให้เน่าเขาได้2งานจากอะไรจากการกล้าตัดสินใจเราพ่ายแพ้ต่อความกลัวจนเราไม่กล้าตัดสินใจด้วยเพราะยิ่งโควิดมานี่ยิ่งฟุ้งซ่านกับความกลัวยิ่งกว่าโควิดอีกว่าเรื่องเนี้ยเพราะมันคือพิษข้างในอ่ะแต่ถ้าไม่กลัวได้ก็ต้องเป็นคนที่อะไรแม่นยำอยู่กับอะไรปัจจุบันขณะที่เป็นปัจจุบันกรรมตรงผัสสะเนี่ยก็ให้เห็นนะคะเขาก็เริ่มเอาถั่วบราซิลขึ้นไปจริงๆแล้วดินมันก็ยังชุ่มอยู่เมื่อวานนี้ฝนตกหรือเปล่าฝนไม่ตกแต่จิตตก
ถามใหม่เมื่อวานนี้จิตตกก็ป่ะถ้าไม่ตกถึงฝนไม่ตกแต่จิตไม่ตกช่วยเหลือตัวเองได้ไหมได้ก็นี่แหละลูกทักไปทักมาเพื่อให้เห็นเราจะได้ไม่เป็นทุกข์นะคะก็ตอนนี้ท่านที่อยู่ทางบ้านจะถามบ้างไหมที่จริงศาลาเนี่ยเหมาะนะเหมาะเลยแหละเสียดายนะถ้าจะตั้งไปเป็นร้านกาแฟเฉยสอนธรรมะล่มลื่นด้วยแล้วอยู่ใกล้ธรรมชาติมากเลยเนี่ยใครมาก็นั่งฟังได้เลยแต่ตอนนี้เขาขอร้องจริงๆแล้วว่าให้เกิดการเคลื่อนไหวน้อยเพราะว่าแม้กระทั่งนายกอะไรสักอย่างหนึ่งของเพชรบุรีอายุ59ปีเป็นการท่องเที่ยวตายอยู่ในคอนโดของตัวเองด้วยโควิดไม่มีใครรู้เป็นข่าวเมื่อวานนี้พวกเราก็เลยไม่รู้เป็นคนที่เคยมาที่นี่ตอนช่วงของการท่องเที่ยวหรือเปล่าเปิดดูหน้าเมื่อเช้านี้ก็ดูคุ้นๆอยู่นะอายุเยอะอยู่คนเดียวในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้เนี่ยบางทีสมมุติว่าเราไม่ได้เจอกันเราก็โทรคุยกันก็ได้บางทีมันหายไปหนึ่งวันมันก็ตั้งข้อสังเกตใช่ไหมคะก็เป็นอีกหนึ่งในการสูญเสียยิ่งงานนักคอมเนี่ยเป็นเรื่องที่คนก็สะเทือนใจว่าติดมาจากคนที่รักก็ไว้ใจนะรักใครก็ไว้ใจแต่ไอ้คนที่เรารักมันแข็งแรงกว่านะสมมติเราไปเยี่ยมพ่อเราพ่อเราไม่แข็งแรงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นไม่มีใครอยากทำให้นักคอมหายไปหรอกแต่ว่าเพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นแล้วเราประมาทไปพอมันถึงกันน่ะคนที่อ่อนแอกว่าก็รับเชื้อเนี่ย19วันไปเลยนั้นวันนี้เนาะเราก็อย่ารักกันโดยที่เราไม่รู้ว่าคนที่เรารักเขาอ่อนแอกว่าเราอะเราก็เนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปก็ยิ่งต้องระวังการเดินทางต้องไม่ประมาทบวชมา9วันก็กักตัว9วันพวกเราก็ได้รับการสอนว่าต้องระวังตอนนี้คณะแม่ชีที่เสถียรหนึ่งกำลังแพ็กเกลือหิมาลายัน10,000ซองซองหนึ่งก็ผสมน้ำได้3ขวดสำหรับกั้วคอขวดใหญ่ๆอ่ะก็พอประคองที่จะส่งไปโรงพยาบาลละพันถุงเพื่อให้บุคลากรแล้วก็คนไข้อย่างน้อยก็เมื่อเช้าคุณแม่ก็กั้วคอพวกเธอเขาก็แจกมาไม่ใช่เหรอแล้วเธอได้กั้วไหมถ้าเธอไม่กั้วเธอก็ได้โอกาสแต่เธอไม่ใช่โอกาสคุณแม่ก็ทำแล้วคุณแม่ก็รู้สึกดีขึ้นเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่มีอะไรที่มันหลุดเข้ามาเข้าไปอยู่ในปอดของเรามันก็เข้าไปไม่ได้เพราะเราก็มีวินัยกับช่องคอปากหูตาใช่ไหมคะนี่เป็นต้นก็คณะแม่ชีทางนู้นก็ทำคุณแม่ก็เปิดโอกาสให้ท่านที่ฟังทางบ้านถ้าต้องการหรือโรงพยาบาลไหนต้องการก็แจ้งมาได้ตอนนี้คณะแม่ชีก็ต้องเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่นู่นเขาก็ไม่มีภาพใช่ไหมก็จะเห็นเขาแพ็กกันแล้วเพราะเมื่อวันศุกร์คุณแม่ไปศรีราชแล้วสงสารบุคลากรทางการแพทย์จริงๆนะเหนื่อยบางคนเนี่ยพยาบาลและหมอน่าล้างมือจนมือเปื่อยเลยแล้วยิ่งไปดูพยาบาลใส่เครื่องแบบที่จะต้องไปดูคนไข้โควิดโอ้ไม่อยากถ้าหงุดหงิดกับการอยู่บ้านนี่หงุดหงิดไม่ได้เลยสำนึกเนี้ยต้องมาเลยอ่ะเราต้องไม่เป็นภาระค่ะอันนี้เขาก็เริ่มจัดละเพราะเรามีอยู่มันก็ไม่ได้เปิดคือมีอยู่มันก็ได้ใช้แหละแต่ตอนเนี้ยมันจะมีคนได้ใช้เยอะเราก็แบ่งปันเลยมันก็จะเห็นเขาติดไว้เป็นแพ็คๆก็ให้มองว่าอย่างน้อยถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ย
เรารู้สึกมันไม่ค่อยสะอาดน่ะคอมันมีอักเสบก็รีบเลยค่ะทำสักอาทิตย์หนึ่งซึ่งถุงหนึ่งเนี่ยก็น่าจะได้เป็นเดือนนะฮะก็น่าจะดีเขาก็ติดโลโก้เสถียรให้ด้วยไม่ใช่เป็นของแปลกปลอมเราก็ให้ไปเพราะว่ามันคือเกลือที่มีอายุการเกาะผลึกเนี่ย250ล้านปีมันคือทะเลนั่นแหละไอเนี่ยแต่มันเป็นทะเลที่แกนโลกมันคลิกแล้วมันก็เลยดันไอ้ดินใต้ทะเลขึ้นมาเป็นภูเขามันก็เลยได้เกลือแล้วมันก็ใช้อากาศอีก 2,500 ปี 2,500 ล้านปีเรานี่แค่กี่วันอ่ะยินดีอ่ะไม่เกิน100ปีใช่ไหมอันนั้นอ่ะก็เป็นโอกาสก็ยินดีที่จะได้มีส่วนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะคะทีนี้ถ้าไม่มีก็ไม่มีจริงๆใช่ไหมไม่มีใครถามเลยเหรอมีคำถามจากทางบ้านเจ้าค่ะถามว่าถ้าเกิดเรารู้สึกกลัวจะต้องทำยังไงเจ้าค่ะคุณยายถ้าความกลัวมันเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องมองมันเหมือนเราต้องแบบเห็นมันตามความเป็นจริงอย่าเห็นมันอย่างปรุงแต่งความเป็นจริงคืออะไรสมมติว่ามีคนมาบอกเราว่าเขาเดินผ่านที่เสี่ยงความจริงคือเขาเดินผ่านที่เสี่ยงเรามีปัญญาที่จะอยู่กับคนที่เดินผ่านที่เสี่ยงอย่างคนที่เข้าใจว่าเรากับคนคนนั้นจะอยู่ร่วมกันยังไงอันไหนที่ต้องซัพเพอร์เรตอย่างแท้จริงคือห่างกันแล้วก็ใช้ความจริงก็คือเอาองค์ความรู้ทั้งหมดที่เราได้มาลองมาช่วยโปรเทคตัวเองมันอาจจะเดินเสี่ยงมาแล้วแต่เรายังมีการโปรเทคก๊อกสองถ้าเราผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันได้ความคิดที่เราเคยกลัวหรือระแวงเนี่ยมันจะหายไปเพราะฉะนั้นคนที่อยู่กับความกลัวคือคนที่ไม่ยอมลืมตามาดูความจริงอย่าหลับตาอยู่กับความมืดสมมติว่าเมื่อตอนนั้นที่คุณยายออกมาได้เห็นพระจันทร์กวักมือให้คุณยายออกมาเดินจงกรมถ้าคุณยายกลัวจะออกมาเดินไหมไม่และยังได้ทำคลิปเอาไว้เลยว่าเสียงป่าเนี่ยมันสงบมากเลยเพราะฉะนั้นความกลัวจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราอยู่กับความจริงอย่าอยู่กับการคิดปรุงแต่งจบแล้วหรือยังคะอันนี้ไงคะที่เขาทำเกลือเนี่ยจะได้น้ำสามขวดแบบนี้เลยอะค่ะโอเคไม่มีแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่มีคุณแม่ก็จะชวนพวกเราได้ภาวนากันหน่อยนึงมันจะได้ไม่ต้องสูญเสียพลังของคุณแม่ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่ต้องเตรียมซูมตอน10โมงมันต้องใช้พลังทั้งนู้นเยอะหน่อยนะคะคือเรื่องการสอนอย่างนี้ก็ไม่ได้คือสอนอยู่บ่อยละเมื่อเช้านี้ก็ยังคิดอยู่เลยว่าวันนี้จะสอนอะไรกับเด็กๆในโครงการจิตประพัฒน์สอนก็สอนให้พ่อแม่อย่ากลัวลูกเราได้เกิดมาในยุคโควิดระลอกที่3เนาะจะไปโรงพยาบาลไปอะไรก็รู้วิธีการป้องกันหาวิธีการที่จะอยู่กับความจริงนี้ด้วยความไม่ประมาทอย่ากลัวเด็กรุ่นนี้จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีเขาบอกว่าถ้าเรามีคนที่เป็นมากๆแล้วเขาหายได้เพราะเขามีภูมิคุ้มกันที่ดีมันสังคมเนี้ยไอ้โรคที่มันดูเหมือนเราไม่รู้จักมันเลยมันมาจากไหนก็ไม่รู้แต่มันเป็นผลจากการกระทำของเราเนี่ยมันก็จะมีอิทธิพลต่อมนุษยชาติน้อยลงมันเป็นของใหม่แล้วตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีของที่มันมาเร็วอย่างเงี้ยค่ะเยอะขึ้นฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งซะคราวนี้แหละค่ะก็จะได้ใช้ไอ้สติปัญญาอันเนี้ยสร้างความไม่ประมาทขาดสติในชีวิตที่เหลืออย่าใช้ชีวิตอย่างคนที่ประมาทอีกเลยเดี๋ยวจะมาพูดว่าเสียดายคนตายไม่ได้ทำนะคะงั้นวันนี้เราไม่เสียดายละเราได้ทำทุกอย่างละและเราก็เชื่อว่าความอาถรรพ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไร
มันเกิดขึ้นจากการรู้จักมีสติรู้คิดไม่หลงคิดต้องรู้คิดชีวิตยังต้องคิดแต่ต้องรู้ทันการเตรียมจิตก่อนที่จะคิดจิตต้องบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานถ้าจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานจิตจะมีกำลังของการคิดที่คมมากฉะนั้นอย่ากลัวเรื่องความคิดแต่อย่าปล่อยให้จิตมันมีอวิชชาครอบงำแล้วคิดอย่างเป็นมิจฉาทิฏฐิอันนั้นน่ากลัวคิดให้เป็นสัมมาทิฏฐิยังไงจิตก็มีหน้าที่คิดฉะนั้นใช้จิตที่เป็นสัมมาทิฏฐิโดยการเตรียมจิตให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานและใช้จิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นเราเรียกว่าจิตเป็นสัมมาสมาธิไปวางแผนชีวิตคิดจัดการชีวิตวางระบบชีวิตใหม่จัดจิตของเราอย่างเงี้ยค่ะให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะและมีสมาธิสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมีมรรคสมังคีเพื่อเข้าถึงสัมมาวิมุตติให้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติมันก็ต้องฝึกกันไปนี่ก็เป็นเรื่องที่มันเกิดได้ในยุคโควิด-19 และเชื่อว่าคนสนใจธรรมะมากขึ้นในยุคโควิดนะคะไม่ทุกข์เนี่ยมันไม่เข้าถึงธรรมหรอกค่ะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างรู้ตื่นและเบิกบานในทุกการกระทบเถอะนะคะอย่ากลัวเรื่องการกระทบอย่าลืมประโยคเมื่อกี้คือพอกระทบให้กลับไปดูความรู้สึกเห็นความรู้สึกเกิดดับฉับพลันมันกระเทือนมันยังกระเทือนอยู่แต่ไม่กระแทกเบรกให้ได้มีสติกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมันจะบริสุทธิ์ขึ้นมาทันทีถ้าเราไม่กระแทกเพราะการกระแทกคือการผูกเวรใหม่มั่นถ้าเข้าใจอย่างนี้เดี๋ยวคุณแม่ก็ขออนุญาตที่จะจบรายการ10โมงแล้วใช่ไหมคะประมาณใช่ไหมอ๋อเหรอโอ้ยังมีเวลาอีกตั้ง10กว่านาทีเนี่ยแต่คุณยายนึกว่าเราล่ำไรอ้อยอิงตอนเดินทางมาคือมันเปิดรายการตรงไงเราก็ล่ำไรอยู่กับเขาเพนติ้งตึกอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยววันนี้คุณยายก็จะอยู่กับสิ่งที่เขากำลังทำเพื่อให้เราก็ได้มีส่วนร่วมนะคะไม่มีภาพเมื่อเช้านี้เขาเห็นภูเขาแล้วคือบางทีไอโซวอลซึ่งเป็นห้องสวดมนต์เนี่ยข้างในเนี่ยเราอาจจะเพ้นเรื่องราวของพระอริยะธาราอย่างได้เลยเพราะไอโซวอลเนี่ยอยู่ได้เป็น10ปีเลยนะไอที่เราอยู่อ่ะเพราะมันเป็นวัสดุสมัยใหม่เนี่ยค่ะเขาเริ่มทำกันแล้วคือคุณแม่ก็เดินจงกรมอยู่แถวๆนั้นแหละพอโรงเรียนมันปิดเทอมใช่ไหมพอโรงเรียนปิดเทอมเนี่ยครูก็ไม่ได้ทำอะไรเราก็เลยบอกว่าอ่ะเธอมาอยู่กับคุณยายแล้วกันเธอเห็นภูเขาไหมแล้วเขาต่อภูเขาขึ้นมาบนอาคารนี่เลยเราเห็นตอนนี้เขาลงสีอย่างนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะเห็นภูเขาซ้อนภูเขาซึ่งอันนี้ค่ะก็เป็นศิลปะที่อยู่บ้านทำได้เด็กๆทำได้เลยลูกเอากระดาษมากระดาษอะไรก็ได้ลูกจุ่มลงไปในน้ำคนดีหลานๆแล้วก็เอาผูกกันเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำมีแก้วหนึ่งเป็นน้ำสะอาดละแล้วอาจจะมีขวดสีสัก3สีแดงเขียวน้ำเงินถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าเหลืองแดงน้ำเงินถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าใบไม้มันมาจากไหนนะก็ลองเอาผูกกันไปจุ่มลงในสีใดสีหนึ่งแล้วเอามาป้ายในกระดาษสีน้ำมันก็จะซึมไปแล้วก็ล้างผูกกันก่อนลูกแล้วก็ไปจุ่มในอีกสีหนึ่งแล้วก็ป้ายแล้วเธอจะเห็นสีใหม่ที่เกิดขึ้นจากสองสีนี้อย่างไรแล้วเดี๋ยวเธอก็จะรู้ใบไม้มันมาจากไหนประมาณนี้นะลูกมันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุปัจจัยงั้นถ้าเรารู้เรื่องเหตุปัจจัยเรารู้ว่ามันมีเหตุปัจจัยเป็นอวิชชาหรือเหตุปัจจัยที่เอาอวิชชาออกแล้วผลมันต่างกันคือทุกข์กับพ้นทุกข์เนี่ย
ลูกจะสนุกกับชีวิตมากเลยนะเช่นวันนี้เป็นวันจิตประพัฒน์สอนซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ความรู้ของเราที่ช่วยกันสร้าง Mindfulness Family เนี่ยเด็กๆบางทีงานศิลปะมันผ่านที่จานอาหารเราก็ได้มันผ่านจากการจัดห้องน้ำเราก็ได้เด็กๆก็ขัดห้องน้ำให้ห้องน้ำสะอาดของคุณยายเนี่ยมันมีบ้านที่อยู่กลางภูเขายายก็วาดภูเขาเพื่อให้เป็นหนึ่งอยู่ในธรรมชาติอันนี้ก็เป็นงานที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เปิดรายการว่าแม่ครูเขาจะมาก็บอกเขาว่าเฮ้ยเราจะอยู่กับธรรมชาติแบบให้มันเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติดังนั้นการสร้างบ้านของเราการปลูกต้นไม้การรู้จักวิธีการใช้มรรคสมังคีอ่ะเข้าใจคำว่ามรรคสมังคีคือปัญญาศีลสมาธิในระดับปัจเจกเราต้องเห็นมรรคสมังคีแต่ในระดับผลของการทำงานที่ปัจเจกมันจะเป็นมหาภาคเธอหนึ่งคนน่ะหว่านเมล็ดปอเทืองเธอหว่านคนเดียวแต่เวลาปอเทืองอาศัยดินน้ำลมไฟในฤดูกาลเนี่ยเขาออกดอกอ่ะดอกเนี่ยคนที่เดินผ่านเขาทั้งหมดเห็นหมดเนี่ยค่ะเป็นนักลงทุนกันหน่อยเนาะถ้าอย่างนั้นลองถามสิว่าใครมีอะไรที่อยากให้คุณแม่ช่วยเรื่องงานบ้างตอนนี้เข้าไปเอาต้นลั่นทมกันนะ40ต้นนะเป้าหมายวันนี้แต่ไม่ใหญ่เราจะเอาลงที่เนี่ยค่ะภูเขาองค์ดำเนี่ยเป็นงานเขาเรียกว่างานลงแขกวันนี้ของพวกเราอะเรามีปุ๋ยอยู่สักเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเอามาวันนี้สมชายออกไปแล้วก็ได้ยาวเครนขอบใจยาวนะได้ยาวเครนเนี่ยค่ะต้นประมาณนี้ดูเลยลูก40ต้นสีสไปซี่มากเลยเธอเราก็จะเป็นแบบสวนลั่นทมที่แบบเนี่ยค่ะเราก็ลองมาวันนี้ปลูกง่ายๆก็เตรียมเรามีดินผสมมีปุ๋ยนะคะมีหน้าดินถ้าฝนตกลงมาก็โชคดีไปแต่ถ้าไม่ตกก็โชคดีไปที่เราจะได้ออกกำลังกายตอนเย็นนี้มันมีแต่โชคดีไม่มีโชคร้ายหรอกถ้าเราอยากจะทำเนี่ยเข้าไป2วัน3วันวันนี้ได้กลับมาละก็ยังทำไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราเห็นผลแล้วว่าปีที่แล้วเนี่ยมันไม่เย็นอย่างนี้มันไม่มีเสียงจักจั่นอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราเนี่ยค่ะช่วยกันดูบริเวณเนี้ยก่อนที่เขาจะเปิดจริงๆบริเวณนี้เป็นบริเวณที่จะถูกจัดสวนตามความเป็นจริงก็คือแค่คนจอดรถลงธรรมะสวัสดีแล้วเข้ามาในเนี้ยคนอธิบายก็อธิบายผ่านจอนี่ก็ได้จอเนี้ยก็เอาไว้ตรงเนี้ยเราก็จะเห็นความเป็นหนูอยากดูสิ่งที่เขาบินโดนที่สวดมนต์เมื่อเย็นวันเสาร์ไหมล่ะหนูติดตามไปเถอะหนูออกไปแล้วหนูก็ต้องไปตามในเฟซเพราะว่าเขาเอาไปตัดต่อให้เห็นว่าเราชวนกันว่าวันเสาร์มาสวดมนต์ที่หุบเขากันเถอะคือก็จะถ่ายทอดการสวดมนต์นั่นแหละคนก็สวดมนต์นะเมื่อวานก็มีคนสวดมนต์กับคนในต่างประเทศก็สวดมนต์กับพวกเรานะฉะนั้นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆแต่มันทำให้เกิดความผาสุกและงดงามดูสีแดงนี่สิโอ้โหฉันนึกถึงปลาปากแดงทะเลเลยแดงค่ะมีใครอยากจะพูดขอบคุณไว้ในรายการไหมคะใครที่จะพูดคนที่จะสึกผู้นี้ค่ะมีไหมคะเอาไมโครโฟนให้เพราะเวลามันยังเหลืออยู่อีกสัก10นาทีใช่ไหมคะเอาละมันได้เรียนรู้อะไรกับการเป็นนักบวชอะไรเพราะเดี๋ยววันที่8ก็จะมาบวชที่นี่อีก10คนเหมือนกันเอาคนที่บวชใหม่หนูล่ะหนูเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรด้านใน
ที่ได้มาบวชนะเจ้าคะก็มีสติมากขึ้นเจ้าค่ะเรียนรู้เกี่ยวกับการภาวนาในการทำงานแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้เรียนรู้ว่ามีอะไรมากระทบเมื่อไหร่แล้วเราก็ตัดทิ้งไปเจ้าค่ะให้เอาจิตน้อมเข้าใส่ตัวเราเจ้าค่ะให้ดูตัวเราเป็นหลักไม่ต้องไปมองคนอื่นหรือว่าตำหนิติเตียนคนอื่นทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเจ้าค่ะจับใจเราให้เห็นอารมณ์เจ้าค่ะเป็นแค่เพียงอคันธุกะมาเคาะประตูเรารักษาใจไว้ไม่เปิดประตูอคันธุกะก็เข้ามาใจของเราก็ไม่ผูกอยู่กับอารมณ์นั้นอารมณ์ก็แค่มาแล้วไปเห็นอย่างเงี้ยเราก็จะให้อภัยคนอื่นได้ไม่ยากเลยลูกการกระทบกันไม่ใช่เป็นครั้งแรกเราผูกเวรหมายมั่นกับใครคนนั้นน่ะกระทบมากที่สุดล่ะแต่ถ้าเรารู้สึกได้ว่าเราให้อภัยได้มันก็ตัดการผูกเวรหมายมั่นมันก็เป็นกุศลทันทีอ่ะลองต่อไปที่คนคนนั้นซิอ่ะลองดูลองดูทุกคนกลัวไมโครโฟนสวัสดีเจ้าค่ะกับสวัสดีเจ้าค่ะที่ได้มาบวชที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะมาบวชครั้งแรกแล้วก็มีความประทับใจมากๆค่ะได้มาสัมผัสได้มาเจอสิ่งที่เราไม่เคยมาก่อนเจ้าค่ะก็คือมาอยู่กับสังฆะหลายๆคนแล้วก็เราก็ได้เห็นหลายๆอย่างว่าสิ่งที่มากระทบเป็นผัสสะค่ะแล้วเราก็กลับมาลึกๆ กลับมาหาตัวเองกลับมาที่ลมหายใจแล้วก็มันก็เป็นเรื่องยากเจ้าค่ะแต่เราต้องฝึกบ่อยๆฝึกดูตัวเองเจ้าค่ะอย่างเอางานเป็นฐานของการภาวนาเจ้าค่ะเราก็พยายามเมื่อมีอะไรมากระทบเราก็พยายามกลับมาอยู่กับตัวเองอยู่กับงานที่เราใช้งานเป็นฐานของการภาวนาเจ้าค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณคุณยายมากๆค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณสังฆะทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นะคะที่ให้ความเมตตากับนักบวชใหม่เจ้าค่ะให้ความเมตตาแล้วก็ให้ข้อคิดหลายๆอย่างให้เรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็จะเก็บความรู้ให้ได้มากที่สุดเจ้าค่ะจากขอบพระคุณเจ้าค่ะที่จริงความรู้เนี่ยนะคะไม่ได้เท่ากับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่จริงความรู้แค่ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยรู้ว่าทุกเกิดเพราะอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นและทุกจะดับถ้าเราเห็นว่าเรามีลมหายใจแห่งสติรู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้พบชาติแห่งทุกข์ไม่มีเนี่ยอันนี้ก็ไปดูย้อนหลังได้เลยพระพูดไว้เยอะแล้วไม่ต้องรู้มากกว่านี้แล้วก็ยังได้เลยรู้ในปฏิจจสมุปบาทเดี๋ยวทุกข์ดับได้เลยแต่สิ่งที่ต้องฝึกมากคือความสม่ำเสมอที่จะรู้ตัวทั่วพร้อมให้ทันในการใช้ชีวิตที่มีปัจจุบันขณะที่มีปัญญาจัดการกับอารมณ์มนุษย์ทุกคนต้องรู้ทันอารมณ์คนที่บอกฉันไม่มีอารมณ์ไม่จริงโกหกตัวเองมีแต่รู้ไม่ทันแล้วอายที่จะบอกว่าตัวเองโกรธแล้วก็จะคิดวกวนว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นมองว่าฉันเป็นมันสำคัญอะไรที่คนอื่นจะมองว่าเราเป็นเราสิต้องเห็นว่าตัวเองเนี่ยกำลังเป็นและเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่ออะไรเ
พื่อจะได้ไม่เป็นทุกข์เราเคยเห็นคนที่มีความรู้ทั้งหัวตัวไม่รอดเยอะแยะรู้มากแต่รู้ผิดอวิชชาทั้งนั้นกลับมารู้จริงๆว่าอะไรควรรู้แล้วรู้ยังไงแล้วถึงจะรอดก็ต้องรู้ให้ทันทันอะไรก็ทันตาหูจมูกลิ้นกายใจทันความรู้สึกแค่รู้ทันเวทนาเนี่ยเห็นเวทนานุปัสสนาภาวนาได้เวทนาเกิดเวทนาดับโอ้โหมันก็เข้าสู่สิตานุปัสสนาภาวนาเจโตวิมุตติก็ไม่ยากมันอยู่ที่อะไรทำสม่ำเสมอหรือเปล่านะคะนั้นก็วันนี้เราก็จะจบรายการด้วยทำของยากให้ง่ายเป็นปฏิหารคือแค่ทำบ่อยๆซ้ำแล้วสดอย่าเป็นคนที่มีสันดานซ้ำซากสันดานหนาปัญญาหยาบนี่อันนี้มันก็คือปุถุชนธรรมดาแต่ถ้าเรามีอริยชนเป็นเป้าหมายของเราอยู่บ้างชนที่ห่างไกลจากอวิชชาเนี่ยค่ะเรียกว่าอริยชนถ้าเข้าถึงอริยชนแล้วก็ปิดประตูนรกไปเลยกระโจนข้ามโคตรภูได้นรกไม่มีในระดับศีล5เนี่ยบริสุทธิ์โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลคือการพัฒนาศักยภาพของปุถุชนไปสู่อริยชนแล้วก็ละสังโยชน์3ให้ได้ต่อไปเราก็รู้จักการเขาเรียกว่าละราคะโทสะโมหะเบาบางกระเถิบไปละสังโยชน์5ให้ได้ฉะนั้นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหันตมรรคอรหันตผลมันเกิดขึ้นได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเรามีความชำนาญแล้วฝึกให้เป็นวิถีชีวิตของเราเราต้องมีวิถีแห่งการปฏิบัติอยู่ในทุกลมหายใจจริงๆนะคะไม่ใช่เฉพาะเวลาท่านั่งหลับตาเท่านั้นกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายอยู่กับปัจจุบันขณะกระทบรู้ทันกระเทือนแล้วไม่กระแทกนะคะอยู่กับโควิดอย่างโควิดไม่ทำให้เราติดใจเลยเพราะเราได้ใช้ปัจจุบันขณะอย่างประเสริฐที่สุดเราจึงเติบโตได้ในยุคที่เรามีไวรัสโควิด-19แต่ไม่มีพิษในใจของเราค่ะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะอ